เมนูวันนี้นะคะเป็นแตงกวาผัดไข่ส่วนผสมก็ประกอบไปด้วยนะคะแตงกวาไข่ไก่กระเทียมสับนอกจากนี้ก็เป็นซอสปรุงรสต่างๆนะคะพวกซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนใส่นะคะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปทิ้งไว้ให้ไข่สุกไข่สุกสักหน่อยแล้วเราก็ใส่แตงกวาลงไปนะคะให้แตงกวาสลดนิดหน่อยแล้วเราก็ปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรสก็น้ำตาลผัดนะคะพวกซอสเครื่องปรุงอันนี้ก็ใส่ตามแล้วแต่เราชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะใส่แล้วก็ชิมแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมอร่อยเมนูง่ายๆแตงกวาผัดไข่ค่ะ